ใจหายใจความใบเฟิร์นโหมงานหนักร่างกายไม่ไหวเข้าโรงพยาบาลด่วนช่วงนี้ก็จะทำงานหนักหน่อยเพราะมีทั้งถ่ายละครและงานอีเวนต์สำหรับนักแสดงสาวคนสวยมาความสามารถอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโดยก่อนหน้านี้สาวใบเฟิร์นได้เดินสายรับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงแบบรวัว กาดเรียบมาทุกเวทีแถมยังมีงานพรีเซนเตอร์จอคิยวยาวทำให้ตัวเองนั้นพักผ่อนไม่เพียงพอล่าสุดใน f a c e b o o k ใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภัยบูนได้เผยแพร่ภาพของใบเฟิร์นที่เธอนั้นกำลังนอนอยู่ในห้องโรงพยาบาลแถมยังมีสายน้ำเกลือเสียบเข้าที่แขนโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าทำงานหนักก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนขอโทษทั้งกองหนงังกองละครน,นะคะ ที่ต้องเลื่อนคิวออกไปขอบคุณทุกคนมากๆค่ะซึ่งแฟนคลับต่างก็เข้าไปให้กำลังใจและขอให้สาวใบเฟินหายป่วยเร็วๆกันเพียบเลยทีเดียวละค่ะ